พลเอกสิงห์ศึกสิงห์พลายรองประธานวุฒิสภาคนที่1พร้อมด้วยพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาพลเอกวรพลสง่าเนตรรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกคนที่1และคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดในโอกาสลงพื้นที่พบประชาชนโดยคณะนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการนำยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและกรอบการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นรูปธรรมผ่านการเสนอแผนโครงการและปฏิบัติพร้อมรับฟังข้อมูลใน3โครงการสำคัญของประชาชนในพื้นที่เกาะช้างประกอบด้วยการสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้างการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวและการจัดการขยะและน้ำเสียซึ่งเป็น3โครงการสำคัญที่อำเภอเกาะช้างต้องผลักดันตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศทั้งนี้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาสภาพเส้นทางรอบเกาะช้างที่ยังไม่ได้รับการเชื่อมต่อจำนวน9กิโลเมตรซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพื้นที่ลุ่มน้ำ 1A และเขตป่าไม้ถาวรขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมร่วมหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้างโดยขอให้พิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะ